จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คืออะไรจริงๆแล้วพวกเราอยากแชร์กิจวัตรประจำวันของครอบครัวเล็กๆของเราสำหรับการเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ตั้งรกรากที่นี่มีครอบครัวเล็กๆตอนนี้มีลูก2คนเรื่องที่อยากจะเล่าคือเรื่องราวชีวิตของเด็กๆสิ่งที่เด็กๆได้พบเจอโดยเริ่มประมาณป.1 ป.2 ลูกๆคิดว่าเป็นคนไต้หวันมาโดยตลอดเธอไม่ใช่คนฝรั่งเศสหรือเบลเยียมฉันไม่เคยคิดซะหน่อยว่าฉันเป็นคนไต้หวัน 100% ใช่พอฉันขึ้นป.3 ประมาณป.3 ป.4 จะมีวิชาเรียนเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งพวกเราอยากจะพูดอยากจะบอกเธอให้รับรู้ถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของครอบครัวให้เขารู้ว่ามีกี่เชื้อชาติผสมอยู่ตอนนั้นเลยเขียนหนังสือใช่ไหมเขียนบทความนี้แล้วสามีก็รู้สึกว่าบทความนี้เขียนออกมาได้ดีเลยอยากให้ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เสร็จจริงๆแล้วสามีรู้สึกว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในอนาคตหนังสือจะเป็นเหมือนบันทึกความทรงจำที่ดีเมื่อเด็กๆโตขึ้นหนังสือเล่มนี้ทำให้เธอได้เข้าใจในความเป็นตัวเองนอกจากนี้พวกเรายังสามารถแชร์หนังสือเล่มนี้เพราะว่าในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะที่ไต้หวันหรือทั่วโลกปัจจุบันระยะทางระหว่างประเทศนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆและหลายๆคนก็เป็นคู่สมรสคนละประเทศก็มีมากขึ้นเรื่อยๆความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็มีมากขึ้นพวกเราจึงอยากเขียนลงไปในหนังสือและหนังสือเล่มนี้ก็จะเผยแพร่ให้ทุกๆคนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างอันไหนน่าสนใจบ้างเวลาที่พวกเราอยู่ไต้หวันการเรียกบางสิ่งไม่เหมือนกับคนฝรั่งเศสการเรียกบางสิ่งไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าภาษาไม่เหมือนกันแม้ว่าการออกเสียงดูคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันที่ไต้หวันเพื่อนๆหลายคนเรียกพ่อแม่ว่าป้าปี้มามีใช่ไหมล่ะแต่ที่ฝรั่งเศสป้าปี้มามีคือใครใช่ปู่ย่าตายายหรือเปล่าสิ่งพวกนี้คือความแตกต่างแล้วก็เวลาอยู่ฝรั่งเศสวิธีการกินจำได้ไหมฝรั่งเศสเป็นโลกของอะไรโลกแห่งขนมปังไงล่ะแล้วมาอยู่ไต้หวันของกินที่อร่อยเป็นโลกของข้าวโดยส่วนมากที่ฝรั่งเศสอาหารของพวกเขานอกเหนือจากเนื้อแล้วจะต้องมีขนมปังทุกๆมื้อต้องมีขนมปังหลังจากลูกทานขนมปังไปสักระยะก็พูดว่าประมาณป.1 ป.2 กับยุโรปพวกเราก็ได้ไปสวนลักเซมเบิร์กพอลูกชอบไปเล่นที่นั่นและเล่นๆอยู่เกิดหิวขึ้นมาเที่ยงแล้วเลยบอกว่าไปเถอะไปหาอะไรทานเธอบอกไม่ไปยังอยากอยู่เล่นต่อเลยบอกให้พ่อไปซื้อข้าวกล่องเปี้ยนตังพ่อเลยบอกว่าที่ฝรั่งเศสจะมีข้าวกล่องได้ไงอะไรในสังคมไต้หวันที่เป็นสิ่งดึงดูดคุณบ้างทำงานที่ไต้หวันผมค้นพบบางสิ่งคือสังคมไต้หวันเป็นสังคมที่เปิดกว้างซึ่งบางประเทศยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติคนไต้หวันนั้นค่อนข้างเปิดกว้างงานของผมคือการเขียนแบ่งปันเรื่องราวของคนอื่นเพ
รอนิตยสาร China Post ที่มีชื่อว่า Discover Taiwan มีโอกาสได้รู้จักคนไต้หวันเก่งๆหลายคนและก็มีโอกาสแชร์เรื่องราวของพวกเขาสิ่งที่ยากในการปรับตัวให้เข้ากับไต้หวันสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องแรกคือภาษาคุณจำเป็นต้องเรียนภาษาจีนหลังจากเรียนภาษาจีนแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นดังนั้นปัญหาแรกคือภาษาส่วนปัญหาที่2คือคุณจะพบว่าไต้หวันเป็นสังคมร่วมสมัยแต่ผมรู้สึกว่าสังคมของไต้หวันยังคงเป็นแบบดั้งเดิมคุณต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคมร่วมสมัยกับสังคมแบบดั้งเดิมสามารถเข้าใจ2แบบได้ไต้หวันยินดีต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานผมแต่งงานอยู่ที่นี่ยังไม่เคยพบเจอพวกคนที่เลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติแต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างบางครั้งจึงรู้สึกว่ามีระยะห่างเวลาผมพูดคุยกับภรรยาผมอาจไม่เข้าใจลึกซึ้งนักและด้วยความรู้สึกว่ามีระยะห่างผมจึงอยากที่จะเข้าใจมากขึ้นทำให้ระยะห่างมันสั้นลงแต่มันก็ไม่ง่ายนัก